ไปบูชาพระรัตนตรัยครับอิมิกาสะกะเรนะพุทธังมะกิปูชยามิอิมิกาสะกะเรนะธัมมังมะกิปูชยามิอิมิกาสะกะเรนะสังฆังมะกิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาทาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสังสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวะคะสังโฆสังฆังนะมะมัจยังพันเตติสาระเมนะสหปัจจสีลาเมยาจามาทุติยังปิติสาระเมนะสหปัจจสีลาเมยาจามาทุติยังปิละเมนะสหปัจจสีลาเมยาจามาเ
ิกาตัญจเรอันติบาลังอายาจักัสสัจจิทัสสะปะหะสัพพัญญาติกาเอเสตุธัมมังอนุกัมปิมังวัชฌังเป็นคนอันลึกซึ้งยาก
ที่บุคคลผู้ยินดีในกามจะตรัสรู้ตามได้แต่อาศัยพระมหากรุณาธิคุณในหมู่สัตว์นั้นจึงทรงพิจารณาบททบทวนอีกว่าผู้ที่มีผู้จะมีผู้รู้ทั่วถึงธรรมบ้างหรือไม่นั้นก็ทรงทราบด้วยพระปัญญาว่าบุคคลมีกิเลสเบาบางก็มีมีกิเลสยังหนาก็มีผู้มีอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาอันแก่กล้าก็มีผู้มีอินทรีย์อ่อนก็มีมีอาการอันดีแล้วก็มีมีผู้มีอาการอันชั่วแล้วก็มีเป็นผู้จะพึงสอนให้ผู้รู้ได้โดยยากก็มีเป็นผู้สอนให้รู้ได้โดยง่ายก็มีผู้มีกิเลสน้อยมีอินทรีย์แปลกล้ามีอาการดีและสอนผู้ให้ได้รู้ได้โดยง่ายก็อาจจะรู้ธรรมพิเศษนั้นได้ฉับพลันมีผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นพอประมาณบางการเมื่อได้รับการอบรมในปฏิภาณในปฏิภาณอันเป็นส่วนเบื้องต้นแล้วจนมีอินทรีย์แก่กล้าก็จะสามารถบรรลุธรรมพิเศษนั้นได้โดยเดียวกันผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นยังอ่อนยังหรือยังไม่มีนั้นมีอุปสรรคมีอุปนิสัยที่ควรได้รับคำแนะนำในธรรมเบื้องต้นไปก่อนเพื่อบำรุงอุปนิสัยนั้นให้ดีขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพระธรรมเทศนาคงไม่ไร้ผลจังจะประโยชน์ให้สำเร็จแก่ผู้ทุกเราเว้นแต่จำพวกที่ไม่ใช่เวไนคือไม่ยอมรับการแนะนำซึ่งเปรียบด้วยดอกบัวอันเป็นพักษาแห่งปลาและเต่าฉะนั้นครั้นทรงพิจารณาแล้วด้วยพระญาณอย่างทราบเวไนยสัจว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมเทศนาดังนั้นแล้วสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตกลงพระหฤทัยว่าในอันที่ทรงจะทรงแสดงสัจธรรมสั่งสอนมหาชนนี้และตั้งพระพุทธปฏิภาณจะดำรงพระชนอยู่จนกว่าจะได้ประกาศพระศาสนาในให้แพร่หลายประดิษฐานให้ถาวรจนถึงณปัจจุบันสำเร็จประโยชน์แก่ชนนิกรทุกหมู่เหล่าได้ครั้นพระองค์ทรงตั้งพระหฤทัยแล้วเพื่อจะแสดงพระธรรมเทศนาอย่างนั้นแล้วก็ทรงดำริหาผู้สมควรรับเทศนาครั้งแรกทรงปรารภถึงอารดาบทและอุทกดาบทที่พระองค์ได้เคยอยู่อาศัยศึกษาลัทธิในการก่อนว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ฉลาดท่านทั้งมีกิเลสบางเบาบางสามารถจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันแต่ท่านทั้งสองชิ้นชีพเสียก่อนจึงต่อจากนั้นทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ว่ามีอุปการะแก่พระองค์มากเพราะได้เป็นพระอุปถัมภ์ของพระองค์แม้ครั้งบำเพ็ญทุกกรกิริยาบทแล้วจึงทรงกำหนดว่าจะแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก่อนจึงเสด็จออกมาจากร่มไม้อาชาลานอาชาปาลนิโค
ในวันในเช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน8เสด็จถึงป่าเยสิปัตนะมัคคุทายวันในแคว้นเมืองพาราณสีนั่นเองอันเป็นที่อยู่แห่งปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในเย็นวันนั้นครั้นรุ่งขึ้นวันขึ้น15ค่ำเดือน8พระองค์จึงแสดงประถมนิเทศประกาศความตรัสรู้เองโดยชอบดังพระบาลีในพระธรรมจักรปวัตนสูตรว่าที่ได้ยกขึ้นตั้งเป็นอุปเทศบทว่านะณเบื้องต้นนั้นว่าทเวเมภิกขเวอันตาปปชิเตนะณเสวิตตภาอันที่แปลความว่าภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างอันปังวชิตให้ควรเสกคือประกอบตนให้ควรมันด้วยความสุขในกามเป็นธรรมอันเลวเป็นเหตุตั้งบ้านเรือนเป็นเหตุตั้งบ้านเรือนเป็นของคนที่มีกิเลสหนาไม่ใช่ของพระอริยะไม่ใช่ประกอบด้วยประโยชน์เรียกว่ากามสุขภริกามสุขภริกานุโยโคนี่อย่างนี้อย่างหนึ่งประกอบตนให้เหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบไม่ทำผู้ประกอบให้เป็นอริยะเจ้าไม่ประกอบประโยชน์ด้วยประโยชน์เรียกว่าอัตตลิกะอัตตกิกิลังมาฐานุโยคะนี้อย่างหนึ่งอันบำเพ็ญไม่ควรเสดข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าใกล้ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้งสองนี่เราเรียกเราได้ตรัสรู้แล้วทำดวงตาคือปรีชาญาณเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความดีเพื่อความรู้ดีเพื่อนิพพานคือสิ้นตัณหาอาสวะตัณหากิเลสเครื่องรัดตึงมัชฌิมาปฏิปทานั้นคือทางองค์คือทางมีองค์แห่งมรรคแปดทำผู้ดำเนินให้เป็นพระอริยะนี้เองมรรคมีองค์แปดนี้นั้นก็คือปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งความดำริชอบหนึ่งวาจาชอบหนึ่งการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีพชีวิตชอบหนึ่งความภาคเพียรชอบหนึ่งความระลึกชอบหนึ่งตั้งใจชอบหนึ่งมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละเราได้ตรัสรู้แล้วทำดวงตาคือปริชาญาณเป็นไปเพื่อความระงับสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดียิ่งเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายข้อนี้แหละเป็นของจริงของพระอริยบุคคลคือทุกข์ความเกิดความเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความแห้งใจความเห็นใจความรำพันความเจ็บใจความคับแค้นใจความเสียใจก็เป็นทุกข์แต่ละอย่างความประจวบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นั่นเองและความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นรักที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ข้อนี้เป็นของจริงของพระอริยะของพระอริยะบุคคลเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์กามตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากในอารมณ์ที่ใคร่ภวตัณหาคือความทะยานอยากมีความเป็นวิภวตัณหาก็เ
็คือความพยายามอยากในความไม่มีไม่เป็นภิกษุทั้งหลายความดับทุกข์จริงแท้คือความดับโดยสิ้นกำหนัดโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นความสลัดความสว่างความปล่อยและความไม่กลัวพันแห่งตัณหานั้นเหล่านี้เมื่อได้ปัญญาอันรู้ชอบอันเห็นเหตุแห่งความเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจธรรมเหล่านี้ของเราทั้งหมดจบแล้วเมื่อนั้นเราอาจยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นยิ่งไปยิ่งกว่าก็แลปัญญาอันรู้อันเห็นได้เกิดขึ้นแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบความเกิดครั้งนี้เป็นหนทางเป็นหนที่สุดแล้วปัจจุบันนี้ไม่มีพบอีกแล้วดังนี้แลสาธุท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมจักกัปปวัตตนสูตรหรือปฐมนิเทศนานี้ที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์นักบวชทั้ง5รูปนั้นเมื่อกล่าวโดยย่อพอได้ความแล้วก็คือสมเด็จพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิปทาหรือการปฏิบัติที่ไม่ย่อหย่อนเกินไปและไม่ตึงเครียดจนเกินไปคือเป็นทางสายกลางๆพอดีสมกับภาษิตที่รับรองว่าข้อนี้มัตตังยุตตาสัทธาสาธุความรู้จักพอดีให้สำเร็จทุกเมื่อปฏิปทาหรือการปฏิบัติทางสายกลางพอดีไม่ย่อหย่อนเกินไปและไม่ตึงเกินไปโดยยึดถือหลักอิทธิบาท4คือมีฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาคอยช่วยอุปถัมภ์สนับสนุนทั้งจนให้สมดุลสม่ำเสมอก็จะสำเร็จทุกประการเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วธรรมจักขุคือตาคือเห็นด้วยตาเห็นธรรมนั่นเองจึงปรากฏจากทุลีมนทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกณอันโกณทัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหลายทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาพระองค์ทรงทราบว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นธรรมแล้วจึงทรงเปล่งอุทานว่าอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะอุทานว่าอัญญาสิกอัญญาสิกที่เป็นภาษามคตแปลว่าได้รู้แล้วคำว่าอัญญาโกณฑัญญะจึงได้เป็นชื่อของท่านตั้งแต่การบัดนั้นเป็นต้นมาท่านอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นธรรมแล้วหมดความสงสัยความกังวลความลังเลในการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาจารย์จึงทูลขออุปสมบทในพระธรรมพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาด้วยพระวาจาว่าท่านจงเป็นภิกษุเถิดท่านจงมาเถิดทำอันเรากล่าวแล้วดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์นี้เถิดเพื่อที่สุดแห่งกองทุกข์โดยชอบเถิด
พระวาจานั้นก็ให้สำเร็จการอุปสมบทของท่านโกณฑัญญะด้วยประการฉะนี้สำหรับประเทศไทยนั้นได้กำหนดวันอาสาฬหบูชาเมื่อปีพุทธศักราช2501ปรากฏการณ์ประกาศคณะสงฆ์เรื่องกำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาว่าเพื่อเป็นการเตือนจิตเตือนใจในพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ทราบถึงในคุณพระรัตนตรัยเจริญภาวนาสมัยกุศลจึงกำหนดให้วัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรยึดถือปฏิบัติดังนี้1วันขึ้น15ค่ำเดือน8ให้เรียกว่าวันอาสาฬหบูชา2ให้ประกอบพิธีบูชาเช่นเดียวกับวันอาสาฬวันวิสาขบูชา3ถ้าเป็นอธิกมาสได้ประกอบพิธีในวันขึ้น15ค่ำเดือน8หลัง4ให้วัดทั้งหลายประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาตั้งแต่พุทธศักราช2501เป็นต้นไปในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจึงเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชาโลกทางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนก็ได้ประกอบพิธีบูชาในวันนี้ตลอดมาโดยลำดับจนถึงณปัจจุบันนี้เช่นเดียวกับวันอาสาฬหบูชาและวันมาฆบูชาพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และปัมปชิตเมื่อวันสำคัญเช่นนี้เย็นมาถึงจึงพร้อมพรั่งพร้อมใจกันประกอบพิธีกรรมที่มีทางอาสาฬหบูชาทำการสักการะบูชาพระรัตนตรัยพร้อมใจกันระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระวินัยและพระสงฆ์เป็นอารมณ์บำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นกิจวัตรพิเศษว่าปกติธรรมดาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันกับวันสำคัญของชาติบ้านเมืองนั่นเองชาติไทยจะรุ่งเรืองและศาสนาจะปูเครื่องก็เพราะพุทธบริษัททั้ง4เราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำนุบำรุงทำชูพระพุทธศาสนานี้เคารพสักการะบูชาทั้งส่วนที่เป็นอามิสบูชาและปฏิบูชาชาติไทยและพระพุทธศาสนาก็จะดำรงอยู่คงอยู่คู่กันตลอดไปเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่มาฟังธรรมในวันนี้ก็ต้องการมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อทำให้จิตใจของเรานั้นปราศจากอาสวะกิเลสทั้งปวงหรือให้เบาบางลงด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาในช่วงตลอดไตรมาสนี้ด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสติภาวนามีการอบรมเพื่อให้จิตยึดติดแน่นอยู่ในศีลในธรรมมีสมาธิและปัญญาอันประเสริฐเพราะถ้าไม่ยึดติดแน่นอยู่ในศีลธรรมอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาจิตของเราก็จะไปยึดติดอยู่ในโลกมากจนเกินไปอยู่ความจิตก็จะยึดติดความในความโลภโกรธหลงได้ง่ายแล้วก็จะทำชั่วได้ง่าย
ป็นบาปเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตของตนเช่นณปัจจุบันนี้ในขณะนี้ท่านทั้งหลายผู้มีจิตใจยึดอยู่ในศีลสมาธิและปัญญานั่งฟังเทศมาตั้งแต่ต้นณจนถึงปัจจุบันไม่เข้าใจก็ให้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธก็เป็นจิตอกุศลก็เป็นจิตกุศลอย่างหนึ่งทำให้เรามีสมาธิและต่อมาก็เกิดปัญญามากขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเพราะทำเพราะพุทโธธัมโมสังโฆแล้วครองใจครองใจโยมทั้งหลายเป็นบุญทั้งสิ้นตรงกันข้ามถ้าโลภโทสะโมหะนี้ครอบงำเป็นบาปทั้งสิ้นฉะนั้นเหตุนี้ญาติโยมทั้งหลายต้องหมั่นฝึกหัดอบรมจิตใจของตนหาอุบายวิธียึดเหนี่ยวจิตใจให้แนบสนิทอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาและจงมีสติอยู่ทุกเมื่อขณะจำได้รับประทานแสดงมานี้ก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเราก็จะไม่ทำชั่วประพฤติชั่วไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายเป็นต้นไม่อิจฉาริษยากันไม่กลั่นแกล้งไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่ข่มเหงบุคคลอื่นไม่ย่ำยีกันด้วยอำนาจด้วยพรรคพวกด้วยพรรคพ้องอันชอบใจและไม่ชอบใจไม่ข่มเหงผู้อื่นที่ด้อยกว่าด้วยอำนาจหมู่อำนาจพวกอำนาจเงินอำนาจความรู้วิชาการต่างๆความอยู่เย็นเป็นสุขความสามัคคีความสมัครสมานกลมเกลียวกันอยู่กันอย่างมีความสุขสันติสุขด้วยความอบอุ่นใจด้วยความมีเมตตาเกื้อกูลอารีกันอยู่กันด้วยเหตุและผลไม่มีเวรไม่มีภัยไม่จองเวรจองกรรมต่อกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกโดยแท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาและทรงสั่งสอนแนะนำพระพุทธบริษัททั้งหลายได้ดำเนินชีวิตไปโดยในนี้ไม่ให้เอารักเอาเปรียบกันไม่ให้เช่นเป็นฆ่ากันไม่ให้ประหัตประหารกันไม่ให้ประทุษร้ายกันไม่ให้ข่มเหงซึ่งกันและกันไม่ให้ช่อโกงซึ่งกันและกันและไม่ให้เบียดเบียนกันถ้าไม่อย่างนั้นความโลภความโกรธความหลงจะครอบงำจิตใจเราได้มากขึ้นและง่ายแล้วมันก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าหากเรายังควบคุมจิตของเราไม่อยู่อันนี้ขอให้ท่านโยมท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาในจิตของตนในจิตของตนได้ไตร่ตรองรอบคอบรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์ถ้าเห็นว่าหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมโดยแท้จริงพระองค์ทรงชี้แนะแสดงอย่างไรให้ปล่อยอย่างนั้นก็จะได้ก็จะเกิดผลประโยชน์เช่นนั้นแล้วขอให้ท่านโยมจดจำแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตนอบรมจบจิตใจของตนเพื่อฝึกหัดกายวาจาและจิตของตนให้แนบแน่นสนิทอยู่ในศีลในธรรม
คือศีลสมาธิปัญญาแล้วจะเป็นเหตุให้เรานี้ดำรงชีวิตอยู่ชั่วชีวิตนี้มีแต่สันติสุขความร่มเย็นทั้งกายวาจาและใจโดยทั่วถึงกันทุกท่านมีในดังพระประธานแสดงมาเทศนามาพอสมควรแก่เวลาแล้วณบัดนี้ถึงการเวลาในอาวสานแห่งเทศนานี้แล้วอาตมาภาพจะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และขออำนาจคุณกุศลคุณบารมีที่ท่านโยมสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญมาณบัดนี้ในการบัดนี้จงเป็นปัจจัยอภิบาลให้ท่านทั้งหลายให้ปราศจากความทุกข์ไร้โศกไร้โรคไร้ภัยไร้อุปสรรคปัญหาทุกประการอุปัทภวะอันตรายทั้งประการและจงดลบันดาลให้เจริญด้วยไปด้วยอายุวันนะสุขะภละปฏิภาณธนะสามสมบัติประสงค์จำลองหมายมั่นสิ่งใดแล้วใช้ก็ประกอบด้วยความชอบธรรมขอจงสำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการเทอญแสดงพระธรรมเทศนามานะก็พอสมควรแก่เวลาอาตมาภาพก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปการัชนี